ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องแพทเรลนะครับแล้วก็วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปล่ารถจักรไอ้น้ำกันที่ประเทศอังกฤษวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ออกเดินทางนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะบอกว่าการเดินทางไปอังกฤษคนเดียวนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดมาให้ชมกันนะครับในเมื่อเป็นช่องแพทเรลแล้วเนื้อหาหลักๆที่หนีไม่พ้นก็คงเป็นการล่ารถจักรไอ้น้ำที่ประเทศอังกฤษนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันวันนี้ก็เป็น day 1 นะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเที่ยงคืน55โดยสายการบินไทยเขาบอกว่าเป็นเครื่อง Boeing 777-300ER เดี๋ยวเราไปรอชมกันว่าเป็นเครื่อง Boeing จริงหรือเปล่านะครับเราจะนั่งเครื่อง12ชั่วโมงนะบินตรงไปที่ประเทศอังกฤษเลยนะครับเราก็จะพยายามสรุปค่าใช้จ่ายนะครับในการเที่ยวคนเดียวของเราในแต่ละวันแต่ละคลิปให้ดูด้วยนะครับในการเตรียมตัวในการบินครั้งนี้นะครับก็แพทแบบว่าไม่ค่อยจะมีเวลาในการจัดกระเป๋าเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็คือทำงานเกือบจะทุกวันแล้วก็ เหมือนจะโกยทุกอย่างเข้ากระเป๋านะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเลยด้วยซ้ำอ่ะไม่รู้เอามาครบหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีแต่ที่แน่ๆก็คือแว่นกันแดดหาไม่เจอแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปหาซื้อแว่นกันแดดกันนะครับที่อังกฤษอีกทีนึงแล้วก็สำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้เนาะถ้าไปประเทศอากาศหนาวหรือว่าอากาศมันจะเปลี่ยนเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็อย่าลืมพกยาแก้แพ้หรือว่ายาลดน้ำมูกไปด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาร้านยาแวะเข้าไปซื้อนะครับถ้าเกิดเรามีติดตัวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดนั่งเครื่องบินนานๆอย่างทริปนี้แพทก็จะพกเป็นหมอนเป่าลมสำหรับใช้นอนบนเครื่องด้วยเพราะว่าเราจะไปถึงที่อังกฤษตอนเช้านะครับใช้เวลา12ชั่วโมงบนเครื่องซึ่ง เราจะต้องไปเที่ยวต่อหลังจากเครื่องลงนะครับเพราะฉะนั้นวันแรกเราจะต้องเจ็บแรงนิดนึงก็จะนอนบนเครื่องแล้วก็เอาหมอนมาช่วยซัพพอร์ตหน่อยเพราะว่าเราจะนั่งเครื่อง12ชั่วโมงนะหมอนที่เขาให้มาบนเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมาะกับสรีระของผู้โดยสารทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดมีหมอนเป่าลมหรือว่าหมอนมูจิที่มันสามารถม้วนพับเก็บได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็พกมาซะหน่อยนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปรอขึ้นเครื่องกันเลยดีกว่าในส่วนของมาตรการโควิดในช่วงที่แพทเดินทางนี้นะครับซึ่งก็คือเดือนกรกฎาคม2565เนี่ยก็มีการผ่อนปลนเรื่องของมาตรการโควิดแล้วนะครับสำหรับใครที่เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษก็จริงๆเขาไม่ได้ตรวจอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเราสามารถเตรียมความพร้อมในส่วนของหลักฐานการฉีดวัคซีนได้จากแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับเราใช้เพียงหมายเลขพาสปอร์ตของเรานะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับแล้วก็ทำการเลือกการขอเอกสาร ออนไลน์ได้นะครับก็จะต้องเลือกวันนะครับตามคิวนิดนึงก็ให้เผื่อขอเผื่อไว้ล่วงหน้าสักหน่อยนะครับแล้วก็พอถึงวันที่เป็นคิวของเราปุ๊บเราก็จะได้รับไฟล์ที่เป็น QR code แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF สำหรับพกติดตัวไปได้นะครับผมในการเดินทางต่างประเทศนะครับส่วนการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยนะครับก็ตอนนี้ไม่มีมาตรการใดๆนะครับก็คือเข้ามาแล้วก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้ออกจากสนามบินได้ไม่ต้องกักตัวนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าทุกคนตอนนี้แพทก็อยู่ที่สนามบินฮิตโทรแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะตามหาซื้อซิมกันก่อนถ้าใครเดินทางมาลงที่เทอร์มินอล2นะครับถ้าเราออกจากรับกระเป๋ามาแล้วก็เลี้ยวขวาหาจุดอินฟอร์เมชันร้านซิมโลเคอลจะอยู่ด้านข้างของอินฟอร์เมชันเลยแพทเลือกใช้บริการของค่าย Tree จะได้เน็ต16 กิก Unlimited Call
แล้วก็ Unlimited Message นะครับซื้อซิมเสร็จแล้วแพทยังพอมีเวลาอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะแวะเที่ยวในตัวเมืองลอนดอนก่อนที่จะไปสถานียูสตันเพื่อไปหาเพื่อนที่วูเวอร์แฮมตันจากนั้นตอนเย็นเราจะไปเดินเที่ยวในเมืองเบอร์มิงแฮมกันซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวูเวอร์แฮมตันเลยเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับตอนนี้แพทก็เข้ามาในเมืองในลอนดอนแล้วนะครับก็อยู่ตรงเวสต์มินสเตอร์นะครับก็มาดูเอลิซาเบธทาวเวอร์หรือที่คนไทยเราก็รู้จักกันในชื่อบิ๊กเบนเนาะก็ตอนนี้รีโนเวทเสร็จแล้วนะครับใครที่มาอังกฤษตอนนี้ก็มาชมได้เลยทำใหม่ดูสว่างสดใสขึ้นแล้วก็ตอนนี้นั่งร้านอะไรก็รื้อออกไปหมดแล้วด้วยนะครับก็ถ่ายรูปก็เดี๋ยวให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะว่าถ่ายจากฝั่งนี้ก็ถ่ายจากฝั่งนู้นมุมไหนจะสวยกว่ากันใครที่มาเที่ยวก็ลองเลือกมุมดูกันได้นะครับฝั่งตรงข้ามถัดไปก็จะเป็นลอนดอนไอข้างหลังนะครับแดดดีมากเลยครับช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจริงๆดูพยากรณ์อากาศก็10กว่านะแต่ว่าแดดดีมากเลยแล้วก็ลมไม่ค่อยมีร้อนเหมือนบ้านเราเลยเรื่องของมาตรการโควิดนะครับก็ที่นี่ก็คนก็คือเลือกใส่แมสหรือไม่ใส่แมสก็ได้นะแล้วก็ที่สนามบินก็ไม่ได้มีการตรวจเอกสารเรื่องของวัคซีนเซอร์ติฟิเคทหรือว่า QR code อะไรใดๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตอนเราใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆเนี่ยจะมีที่ไหนที่เขาแบบว่ายังเรียกขอดูวัคซีนผลการฉีดวัคซีนหรือว่า QR code อยู่นะครับอ๋อลืมบอกไปว่าใช้เงินบำรุงบูรณะบิ๊กเบนไปทั้งหมด80ล้านปอนด์นะครับลองคำนวณเป็นเงินบาทดูแล้วกันครับ80ล้านปอนด์นะค่ะบูรณะเมื่อกี้อยู่ที่ลิฟต์ดีรอคิวนานมากลงมาตรงนี้แล้วก็เดินไกลมากเพื่อมาลิฟต์ซีแล้วก็ลงมาวิกตอเรียไลน์นะคะอันนี้คือทางเข้าด้านหน้าของสถานียูสตันนะครับในอดีตก็จะเป็นสถานีที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามประตูทางเข้าก็จะเป็นทรงแบบโรมันแต่ว่าในปี1960นะครับในช่วงนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันมีความโมเดิร์นขึ้นก็เลยทุบแล้วก็ทำใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าปัจจุบันนี้สถานียูสตันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นทางเข้าดั้งเดิมเลยนะครับจะเป็นซุ้มประตูอย่างนี้นะครับส่วนตัวสถานีเนี่ยจะอยู่ข้างในลึกเข้าไปอีกนะครับในยุคของ4การรถไฟใหญ่นะครับหรือ Big 4 Era นะครับของการรถไฟอังกฤษเนี่ยสถานียูสตันก็จะเป็นสถานีเทอร์มินอลของ LMS นะครับสายการรถไฟ LMS ตรงนี้ก็สร้างไว้เป็นอนุสรณ์ที่ระลึกในช่วงสงครามนะครับสถานียูสตันในปัจจุบันนะครับเรากำลังขึ้นรถไฟนะครับของอาวันตี้ไปลงวูเวอร์แฮมตันนะครับรีบเก็บกระเป๋าเข้าบ้านเพื่อนที่วูเวอร์แฮมตันแล้วเรารีบนั่งรถไฟอีก30นาทีไปเบอร์มิงแฮมเพื่อไปเที่ยวกันต่อขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมที่ไม่ได้ถ่ายมาละเอียดนะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้แพทก็อยู่ที่เบอร์มิงแฮมแล้วนะคะอยู่กับจุ๊บแจงสวัสดีค่ะจุ๊บแจงมาทำอะไรที่นี่จ๋ามาทำงานค่ะโอ้ยเลิศมากอยู่มากี่ปีแล้วอยู่มารวมๆก็ประมาณ5ปีแล้วค่ะ5ปีก็ถือด้วย
ก็จริงๆอยู่ที่วูเวอร์แฮมตันใกล้ๆใช่แล้วก็เดินทะลุปูโป่งมาแล้วย่านนี้เดี๋ยวนี้จุ๊บเจงจะพาเราทำภารกิจหาแว่นกันแดดเนื่องจากว่าหาไม่เจอตอนบินออกมาจากที่ไทยนะจ๊ะค่ะนางตั้งใจลืมค่ะจากที่ฟังดูแล้วนะคะจริงๆเรื่องคอนเทนต์ตามนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเมืองกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราหาอะไรกินชิลเที่ยวในนี้กันเนาะโอเคบายอันนี้จะพยายามไม่ให้ติดใครไม่ติดกระทั่งตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนแบบก็มองต้นมองต้นไม้กันไปอะนะคะมองต้นไม้ไปนี่คืออยู่ในกลางเมืองของเบอร์มิงแฮมเลยแต่ว่าเป็นย่านช้อปปิ้งคนก็จะเดินกันเยอะนิดนึงเป็นแหล่งเสียตังค์ค่ะเป็นแหล่งเสียตังค์ในเมืองก็มีหลายอย่างนี่อันนี้คือโอเดียนก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นโรงหนังบ้านเรานะคะจะเทียบว่าขายแบบเมเจอร์เอสเอฟอะไรแบบนี้แต่ว่าในข้างในก็คือจะไม่ค่อยมีแอร์นั่งก็ขายใช้ก่อนโรงหนังที่นี่คือไม่มีแอร์หรอไม่มีแอร์ชีกมากแต่ล่มลื่นนะย่านถนนคนเดินตรงนี้ไม่น่าเชื่อมีต้นมงต้นไม้แล้วต้นใหญ่ด้วยไม่ใช่ต้นแบบเหมือนบ้านเราสูงแค่5เมตรอันนี้คือแบบ15เมตรได้คือปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ใช่ไม่ถึงยอดแน่นอนไปตกลงมาคงต้องเคลมอินชูรันซ์ไปชาเนมที่นี่ก็ยิ่งใหญ่เออโตใหญ่มากมีสองชั้นค่าของชีพล่ะถ้าเบอร์มิงแฮมเทียบกับลอนดอนถ้าเทียบกับลอนดอนก็คิดว่าน่าจะถูกประมาณ 50% ถูกปะจริงคือแบบว่าถ้ากินข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยก็ถ้ากินคนเดียวก็คือแบบ15-20ปอนด์ก็อยู่ได้นะถ้าถูกก็เข้าลอนดอนอาจจะแพงกว่านั้นนิดนึงถ้าอยากกินจัดเต็มอะไรใช่ลอนดอนรู้สึกใจแพงกว่านั้นมันมีค่าเดินทางประมาณอินเฟลชั่นก็ประมาณแบบ 9% แล้วนะคะตอนนี้แล้วล่าสุดนายกรัฐมนตรีลาออกขอฉันบินมาจริงฉันงงเลยเขารู้ว่าเธอจะมาฉันรู้ว่าจะมาลาออกหนีเลยลาออกมาเป็นขบวนเลยอ่ะเออใช่ไหมก็มานั่งทำงานอยู่แล้วบอกว่าข่าวบอกอะไรวะนี่คือเป็นข่าวเซ็กนิวหรือเปล่าใช่ไม่ถึงหนึ่งตอนคู่หนึ่งแต่บางอย่างก็แพงก็แอบแพงเมื่อก่อนคือแบบทีเชิ้ตตัวนึงสองร้อยคือเสื้อท็อปก็ประมาณแบบ600แล้วก็คือต้องดูเป็นรุ่นๆไปของในภายมาแต่ก็เชื่อเห็นตามสภาพคือนางขายชุดใหญ่ขายแบบว่ารองเท้าเสื้อผ้าของแต่งมงแต่งบ้านอะไรพวกนี้เราไปชั้นไหนก่อนดีไปชั้นไหนก่อนดีเสื้อผ้าผู้ชายจะอยู่ชั้นล่างดูแว่นตากันแดดก่อนเลยอย่างแรกไปค่ะเพราะว่าอีนี่ไม่ค่อยมีแว่นตาที่เข้ากับหน้าได้เท่าไหร่เราลงไปดูชั้นล่างแล้วลงไปดูข้างล่างก่อนก็ได้นี่เลยข้างไพ่หมากแล้วนะคะมันดูคิ้วยิ่งเข้มจริงๆด้วยก็พอได้อยู่นะเอาไว้เป็นตัวเลือกเอาไว้เป็นตัวเลือกกรณีที่หาแบบถูกใจไม่ได้ไปกว่านี้มีอีกหลายสาวเขาไปหาราคาอยู่ที่3ปอนด์มึงมีอันอื่นอะถูกอันนี้คือ5ปอนด์แต่ว่าดูแบบว่าคุณลุงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่รุ่นนะราคาแล้วแต่รุ่นนี่ไงดูดีคืออยู่ข้างล่างแล้วก็เริ่มแบบว่าราคา 1.5หนึ่งจุดห้าแล้วเป็นกรอบเหล็กพอได้ไหมก่อนมาถึงเราบอกสองปอนด์ใช่แล้วได้ได้ในราคาที่อยู่ในบัดเจ็ตต่ำกว่าบัดเจ็ตด้วยเนี่ยสีเงินอย่างเงี้ยไหนดีกว่ากันขอบดำกับขอบเงินก็น่ารักมากเพื่อนเป็นผู้ช่วยอันนี้เป็นชาเลนจ์ของเราเพราะว่าแว่นนี่สำคัญมากในช่วงนี้เพราะว่าแดดแรงอันนั้นน่าจะสวยกว่ามั้ยรู้ไหมว่าอันที่ฉันใส่ปกติที่ไทยอ่ะราคา199บาทก็คือ200ตก5ปอนด์เป็นที่ไทยแพงกว่าที่นี่จ้าฮัลโหลไปดูดีอยู่ใครแว่นหายไม่ต้องซื้อที่ไทยมานะมาซื้อที่นี่มาช้อปปิ้งเอาสรุปก็คือไม่ต้องเอากระเป๋ามาเลยดูดีอยู่เป็นที่นี่เองแล้วก็แบบว่าซื้อกระเป๋าแล้วก็แบกกลับตามนั้นค่ะเดี๋ยวขอเลือกอีกแป๊บนึงละกันดูผู้ชายไปด้วยอุ้ยนี่ไม่ที่สำคัญของแว่นดำอ่ะไม่ใช่เพราะว่ากันแดดอย่างเดียวเวลามองผู้ชายต้องเลือกแบบที่มันโค้ดกลับนิดนึงหรอให้เขารู้ปลายเผื่อเขาหันมาจังหวะสบตาแล้วแบบเอ้ยฉันสบตาอยู่นะถ้ามันมืดทึบ 100% เขาจะไม่รู้ว่าเรากำลังมองเขาอยู่มีแฟนฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องอยู่ก็คือโดนแฟนทุบหัวแล้วค่ะกับลักษณะนี้ต้องให้ผู้ชายถือถุงช้อปปิ้งให้ถุงช้อปปิ้งใหญ่มากจริงถุงแบบถุงอีเกีย
จริงที่ใหญ่มากคือประมาณว่าช็อปทีคือหมดเลยค่ะไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นแล้วเดี๋ยวได้แว่นราคา1นะคะตรงนั้นมันเป็นรองเท้าแต่ว่าไม่รู้จะไปดูไหมเออดูไหมดูรองเท้าน่าทำดูดีนะที่นี่เออทำดูดีคือเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยใช่ไหมใช่ไอ้ไพ่มากเลยเลิศเลิศเลิศเดี๋ยวขอเวลาช้อปปิ้งแป๊บนึงเดี๋ยวมาอัปเดตคล้ายๆ OEM อะไรเงี้ยใช่ใช่ดูดีนะเหมือนแบบจริงรองเท้ามีทุกแบบจริงแบบแต่ไม่ค่อยแพงก็เหมือนเป็นประตูน้ำเนาะบาจาบ้านเราว่าถูกแล้วถูกกว่าบาจาบ้านเราจ้า งงตาแตกจริงงงมากสุดโถ่จะดูดีนะ memory foam นะคะเออเป็น memory foam ด้วยอารมณ์แบบรับซัมเมอร์มากเลยอ่ะจริงค่ะเสื้อผ้าซัมเมอร์มากซัมเมอร์มากๆสิ่งที่เราใส่กันก็จะแบบว่ามีแต่สีดำนะคะซึ่งซัมเมอร์ของเขา1เดือน1ปีค่ะ1เดือนตลอดทั้งปีคือซัมเมอร์แค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวคนก็ออกมาช้อปปิ้งกันถูกค่ะรองเท้าผู้ชายว่าเยอะแล้วรองเท้าผู้หญิงคือเยอะมากหลากสีหลากรุ่นหลากแบบมากต้องเลือกดีๆก็คือมีให้เลือกหลากหลายแหละมีให้เลือกหลากหลายมากรองเท้าที่เป็นรองเท้าอุ่นสีกำลังฮิตเลยที่แบบซัพพอร์ตเท้านุ่มๆใช่ก็มีหมดที่นี่มีหลายแบบมากคือมีทุกแบบจริงๆแล้วเขาทำดูดีด้วยนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยคือดูดีนะราคา8ปอนด์ดูดีใช่มั้ยเหมือนของแบรนด์สวยหรูดูแพงเหมือนของแบรนด์แบบดังๆเลยอ่ะแล้วบางอันเขาทำส้นแบบส้นหนาใช่มีให้เลือกหลายแบบมากหลากหลายมากตาแตกใครชอบรองเท้าก็คือมาราคาไม่แรงเลยซื้อรองเท้าแล้วพี่กลับถ้าของลิขสิทธิ์นี่คือคุ้มนะมัน9ปอนด์เองนะไม่แล้วคือมันเป็นแก้วแล้วแบบเป็นขอบทองลายหูมิกกี้เมาส์ได้ใดเก๋อะซื้อกลับบ้านค่ะ มีแบบว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรสติชที่เป็นนิ่มขนมปังเหรอเป็นไอ้นี่เหรอทำขนมปังป่ะอันนี้น่าจะตัวสติชอ๋อแพนเค้กแน่เลยโอเคอ่ะเนี่ยก็จะเป็นหน้าสติชขึ้นมาเอากลับไปขายที่เมืองไทยเออใช่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะออเดอร์แพทผ่านฮิ้วเข้ามาก็รีบพิมพ์เข้ามานะฮะพื้นที่มีจำนวนจำกัดในการฮิ้วกับด้วยนะคะ CF มาเลยค่ะนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะใครอยากได้อะไรมีทุกอย่างจริงจริงเราไปชั้นอื่นไหมเดี๋ยวเราไปข้างล่างดีกว่าที่นี่เวลาช้อปปิ้งเขายังให้ถุงพลาสติกไหมหรือเราต้องซื้อถุงพลาสติกแล้วแต่ที่นะเราแล้วแต่ที่ได้เป็นถุงกระดาษถุงกระดาษเดี๋ยวลองดูก็คือเราอยู่ในเมืองในเซ็นเตอร์ของเมืองแล้วก็ไอคอนของเมืองที่เป็นมาสคอตก็คือบูนะคะที่เห็นว่าเซลคือซาร่าวัวกระทิงซาร่าเมนเซลอยู่ด้านหลังนี่ค่ะโอ้ยคนกำลังออกมาพอดีค่ะทุกคนนี่ค่ะบูนะคะของที่นี่นะคะเป็นไอคอนของเมืองทุกคนก็จะมาถ่ายรูปคู่แล้วก็จะมาจับนะคะมีความเงานะคะยังไงอย่างนี้เลยถ้าไม่มาถ่ายกับบูก็คือเหมือนมาไม่ถึงเบอร์มิงแฮมนี่นี่ค่ะเป็นรูปปั้นนะคะของวิสคาวเนลสันนะคะซึ่งเป็นคนสำคัญก็คือวิสคาวเนลสันนะคะแบบว่าเกิดที่เบอร์แฮมนอร์โฟกค่ะแล้วเขาก็แบบว่าจอดกับแนววิบอายุ12ก็คือแบบว่าเขาโปรเกรสเร็วมากใช้เวลาแค่8ปีเท่านั้นค่ะเป็นขับมาตอนอายุ20ยอดเพื่อให้อยู่ในแดดก็จะมีกิจกรรมใช่ไหมดูกีฬากลางแจ้งถ้าอยู่เมืองไทยก็จะไม่มีนั่งแบบนี้ต้องมืดมิดลุงแบบนี้เขาบอกว่าเป็นกีฬาอื่นนันโดไก่ใช่ปะไก่นันโดคนมาที่ก็ชอบกินแม่ชมมากชอบกินมากนิตยาไก่ย่างเผื่ออาหารอังกฤษอะไรประมาณนั้นก็กินโอ้กินกินอันโดช่วยแกค่ะน่ากินมากคือมันทำชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มากตรงนี้ก็จะมีขายกับผู้ชายน้องพี่น้องคนไทยที่จับกันเข้ามาสอบผู้ชายแถวไว้งานดีใช่ไหมแต่ว่าเราชอบชายแบบนี้
พี่ยูทูบเบอร์ไฮบล็อกแต่ชอบรายการแบบคนมีส่วนร่วมเอ็นเกจเมนต์ต้องขึ้นแล้วนะจากคนดู30ต้องเป็น300แล้วนะมีฐานแฟนคลับที่เบอร์มิงแฮมแล้วเราต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมอันนี้คือที่อังกฤษอะพอเมืองมันเป็นเนินๆอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีความงงว่าแบบอันไหนชั้น1ชั้น2ไปโผล่ประตูนู้นมันต้องไปชั้นไหนอะไรอย่างงี้ถูกไหมจริงคืองงมากคืออันนี้คือแบบอยู่ใต้ดินใช่เราก็ไม่รู้แต่คือเพราะว่าเราแบบเราก็เดินใช่เมื่อกี้เราเดินเข้ามาเหมือนจากข้างนอกเข้ามาได้จริงเหมือนว่าเอ้ยเป็นแบบชั้นธรรมดากราวฟอร์ใช่ค่ะแต่พอจะออกอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่แล้วต้องขึ้นใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าเมืองเป็นเนินมีความงงเล็กน้อยไม่อะไรเรารีบออกก่อนไหมเราควรรีบออกเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ก่อนมาก็คือหายนะหลายอย่างแล้วนะแต่เป็นด้านหลังมันมีที่เทมแม็กซ์คล้ายเป็นเอาเลนอันนี้มีความย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าคุณผู้ชมน่าจะมองเห็นป้ายครับว่าแกนคือเซ็นทรัลอยู่แล้วก็จริงๆตรงนั้นก็คือจะเป็นแบบดีไซน์แบบกระจกหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นรูปปลาโลหะอ๋อตรงนี้เป็นปลาโอเคมีแท็กซี่ที่แบบว่าจอดอยู่เป็นอาคารไอคอนิกของเบอร์มิงแฮมที่นี่แล้วก็มีความเป็นเนินๆเหมือนแบบซานฟรานซิสโกเป็นตึกเก่าๆแล้วก็เป็นเนินอันนี้คือซานฟรานซิสโกในเวอร์ชันเบอร์มิงแฮมนาฬิกาคือตะโกนเอ้ยนาฬิกาวอยอย่างเงี้ยใหญ่มากแต่ดีไซน์เขาเก๋นะดีไซน์เขาเก๋ใช่คลาสสิกคลาสสิกมากเป็นคอร์ดโอเคโอเคอ๋อควีนวิกตอเรียมาทำพิธีวางศิลาฤกษ์1887กี่ปีแล้วนะคะ1887ก็นานอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่ไม่เงียบตอนกลางคืนเออคือกลางวันจะเป็นแบบเหมือนล้างๆเป็นตอกซอกซอยกลางคืนจะเป็นแบบผับเป็นดินเนอร์เอาท์ดอร์คือส่วนใหญ่เด็กจะออกมาคือตรงนี้เป็นแฮงเอาท์ใกล้มหาลัยงั้นตึกที่สร้างใหม่นี่ก็อาจจะเป็นหอคิดว่าอาจจะใช่โซนมหาลัยเบอร์มิงแฮมนี่มีมหาลัยกี่มหาลัยนะคะใหญ่ๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี3เป็นหลักนะแล้วก็มีแคมปัสของมหาลัยอีกก็คือจะเป็น York Birmingham มี Aston University แล้วก็จะเป็น Birmingham City อีกอันนึงประมาณนั้นแรงที่ก็คือจะตามนั้นไปเมืองใหญ่ก็อย่างนี้แหละก็จะมีใหม่มหาลัยให้เลือกเหมือนI've never seen someone actually vlog. That's cute. That's cute. Okay. Yeah. Are you like famous? Not yet. I'm a beginner. You will be then. Yeah, no, thank you. I'll remember you as well. Thank you. Please subscribe to Pet Rail, นะคะ ทุกคน เราบอกว่ามีแฟนคลับ I will have ใช่ I will have many followers from Birmingham. โรงพยาบาลเด็กนะคะ ตึกคือเขาทำเป็นธีมโซนแบบสีโทนเดียวกันหมดเลยนะเราคิดว่ามันคือตึกเก่าแต่เขาไม่ได้เขียนตึกเก่าแต่เราเคยมาทำงานล่ามที่นี่เขาเป็นเด็กมากเหมือนแบบเด็กเขาเหมือนแบบคือเป็นน่าจะเกิดที่นี่แต่คือเหมือนแบบพ่อแม่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบผิวคือแบบแพ้อากาศคือคันมากแล้วคือแบบชอบจะเกาแต่คือแบบไม่ควรเกาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ตัวลอกแบบเด็กดักแด้เด็กดักแด้ปะเขาเรียกภาษาไทยว่าเด็กดักแด้ที่แบบแพ้ทุกอย่างแบบเขาเรียกอะไรนะโดนผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คันอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นแพ้เยอะเวลาเฉพาะแบบว่าอากาศเปลี่ยนโอเคนั่นแหละแต่แบบสงสารเลยก็คือพ่อแม่เป็นคนไทยเลยใช่แต่พ่อคือประหลงคือพ่อเขาอะย้ายอยู่ที่ตอนพ่อเขาเป็นเด็กแล้วเขาก็เหมือนแบบอ่านคือ
อ่านเขียนไทยไม่ได้แต่คือแม่เขาอ่ะอ่านเขียนอังกฤษไม่ได้แล้วเวลาคือเขาจะเหมือนแบบเขียนไอ้ตัวว่าเออให้กินยาอันนี้ทาอันนี้ตอนกี่ครั้งอะไรประมาณนั้นนะเขาก็คือเหมือนแบบว่าจะลืมเขียนแล้วก็เขียนไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วนางก็เลยมาโรงพยาบาลแล้วเขาก็เหมือนแบบเรียกรามเครื่องก็คือกรูค่ะแล้วก็แปลแบบคือเขาพูดภาษาอังกฤษคล่องมากเลยคุณพ่อเออแล้วก็บอกว่าเออช่วยแปลเป็นช่วยเขียนภาษาไทยที่ผมพูดอ่ะเขียนในกระดาษให้หน่อยแล้วเขาจะเอาให้แฟนเขาเพื่อที่จะดูแลลูกเขาว่าเขาไม่เคยจำได้หรือว่ายาอันไหนใช้อะไรอะไรเงี้ยมี4อย่างโอเคตามนั้นเรียกมาให้เขียนภาษาไทยเออก็ดีเราข้ามได้เลยไหมข้ามเลยไหมข้ามเลยเพราะว่าเมืองนอกส่วนใหญ่ก็จะข้ามได้เลยก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นนะถ้าเขาไม่ได้ขับเร็วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้ขับเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นทางมาลายอ่ะแต่ถ้าเราหยุดอยู่ตรงนั้นนะคือเขาจะหยุดให้เราหรือหยุดให้เพราะว่าถือว่ามันเป็นกฎหมายว่าเราจะต้องได้ข้ามก่อนซึ่งเราไม่เคยรู้แล้วเราก็ทำไมรถนั่งอยู่ใช่ใช่ตอนเรามาตอนอยู่ที่ลอนดอนคราวก่อนก็งงเหมือนกันรถแบบรถหรูรถหรูแล้วก็เอ้ยรถหรูขับเร็วให้เขาผ่านไปก่อนปรากฏว่าหยุดให้เราข้ามแล้วก็ลืมไปว่าเมืองนอกเนาะติดนิสัยที่ไทยมาจริงเราก็เลยแบบก็ต้องแบบจะวิ่งวิ่งวิ่งอะไรเงี้ยแกรนด์โฮเทลของเมืองเบอร์มิงแฮมนะคิดว่าเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองก็จะมีประมาณนี้คือเป็นแบบโรงแรมที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่กับเมืองมาอย่างยาวนานมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แกรนด์โฮเทลที่นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอีกที่หนึ่งในเบอร์มิงแฮมเหมือนกันสวยมากเลยคนไม่วุ่นวายถ้าเป็นลอนดอนก็คือแบบคนแบบแน่นเหมือนหน้าแบบหน้าบิทิชมิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบโหคนแทบจะต้องลงไปเดินในน้ำพุคนแน่นมากทีนี้ก็คือกำลังดีไม่แออัดเกินไปคนไม่แน่นเกินไปตรงโซนที่แบบว่าไม่มีแดดก็คือจะไม่เห็นคนเลยนะคะเออจริงทุกคนพร้อมออกแดดมากเลยนะคะอ๋อเพิ่งสังเกตข้างบนนี้ก็จะมีรูปวาดด้วยนะน่าจะเป็นพระเยซูไหมหรือเปล่าในขณะที่นั่นคือตึกของไลบรารีซึ่งมีความโมเดิร์นมากจริงใช่ไปเทียบกับตึกข้างๆไปเทียบกับตึกข้างๆซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเป็นไลบรารีใช่ซึ่งอันนี้ควรจะเป็นไลบรารีมีความผสมผสานของตึกเก่าตึกใหม่ลงตัวมากนั่นคือแบงค์ฮ่องกง เขาไปอยู่เป็นบ้านอยู่อาศัยใช่เคยดูในรายการหนังพาไปมันก็เหมือนกับเขาก็พูดถึงเรื่องเรือบ้านในอังกฤษอะไรเงี้ยใช่มันจะมีคนแบบอยู่จริงจริงเพราะว่ามันถูกเย็นนะเป็นการเดินเพื่อออกกำลังกายมันก็กว้างขวางอยู่นะตอนนี้ว่ามันจะเป็นคลองตรงๆไปอย่างเดียวก็คือมันก็มีแยกมีแบบเวิร์กให้จอดเรือจอดอะไรที่เขามีแบบจัดงานบนเรือกันด้วยใช่ไหมแบบปาร์ตี้แต่งงานใช่เก๋อันนี้เกินน่าจะปาร์ตี้สักติดปาร์ตี้อุ้ยปาร์ตี้ของเราปาร์ตี้ของเราปาร์ตี้ของเรา
เลยก็เข้าไปถอดรองเท้าสวยมากเลยเออสวยใช่เพราะว่าดูจากคราบน้ำมันแล้วขึ้นมาน่าจะทอดอะไรทอดไข่ได้ไหมร้านที่เราจะกินก็คืออยู่ข้างหน้านี้แหละเห็นมาจริงจริงเห็นมาแล้วคือแกล้งหลงไปงั้นแหละแกล้งหลงแหละคนเยอะอยู่นะป๊อปอยู่คนน่าจะขวดอย่างนั้นนะข้างนอกแต่เราก็ดันเฉลิมบุกข้างในไม่เป็นไรบุกข้างในดีแล้วกลัวกลัวร้อนกลัวร้อนเกินแต่สวยนะลมอย่างส้มเมื่อกี้ทุบแจ้งบอกว่าแฟลตแถวนี้ที่อยู่ริมคลองก็คือจะราคาแรงหน่อยราคาแรงมากเป็นแบบว่าริมเจ้าวิวริมเจ้าพระยาอะไรประมาณนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณอยู่เรือถูกกว่า อยู่เรือถูกกว่าโลเคชั่นเดียวกันแต่ก็จะแบบว่ามีความแบบลอยนิดนึงลอยนิดนึงวันนี้เราก็เดินเที่ยวกันในเบอร์มิงแฮมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันสำหรับคลิปหน้าก็ติดตามชมว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับรายละเอียดที่เที่ยวกันอีกทีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องแพทเร็วให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย